สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสัว CP ทุ่ม 15,000 ล้านช่วยโควิด -19 วันที่5มกราคม2564มีการเปิดเผยรายงานของสำนักข่าวนิเกอีเอเชียรายงานว่าบริษัทซิโนแวคไลฟ์ไซแอนซ์ผู้ผลิตวัคซีนโคโรนาแวคได้เปิดระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 เป็น2เท่าซึ่งมีการพบข้อมูลบริษัทซิโนไบโอฟาร์มาซูติคอลลิมิเต็ดในเครือของบริษัท CP ฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปได้ลงทุน515ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 15,400 ล้านบาทถือหุ้น 15% ของบริษัท Sinovac Life Science มีรายงานระบุว่าวัคซีนโคโรนาแวคคือวัคซีนที่ครม.ได้อนุมัติให้จัดซื้อจำนวน2ล้านโดสในวงเงินรวม 1,228 ล้านบาทโดยจะมีการส่งมอบล็อตแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 200,000 โดสท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ